ตัวแทนจากสหภาพคนทำงานนะครับก็จะเป็นการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับด้านขบวนการแรงงานนะครับเพราะว่าเราเนอะในฐานะประชาชนเนี่ยเราไม่เคยมีหมวกแค่ใบเดียวอยู่แล้วนะเราเป็นคนในครอบครัวเราเป็นนักเรียนนักศึกษาเราเป็นคนทำงานแล้วเราก็เป็นประชาชนผู้มีสิทธิ์ในการปกครองประเทศนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาอ่านอะไรสั้นๆให้ฟังนะครับก็เรียกว่ามีการเตรียมนะครับแถลงและสคริปต์มาเล็กน้อยนะครับจะขอเริ่มอ่านเลยนะครับอะไรเอ่ยการปรับไมค์นะครับได้เลยฮะได้เลยครับผมครับนะครับการประชุมความร่วมมือนะครับทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือที่เรารู้จักกันในภาษาอังกฤษว่า Asia Pacific Economic Cooperation นะครับหรือ APEC นั่นเองที่จะจัดขึ้นในกทม.นะครับภายใต้คำขวัญสวยหรูเลยคือ Open Connect Balance นะครับถูกหอมประโคมโฆษณาด้วยข้อความสวยหรูว่าเป็นการประชุมเนี่ยที่จะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ทุกภาคส่วนนะครับทุกภาคส่วนนี่มีใครบ้างไม่รู้เหมือนกันนะครับโดยไทยได้นำโมเดลเศรษฐกิจสีเขียวนะครับหรือมีชื่อสวยๆอีกแล้วนะครับ Biocircular Green Economy Model หรือเรียกง่ายๆว่า BCG นะครับที่คิดว่าท่านผู้พูดหลายคนนะครับได้พูดไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับก็มาเป็นแนวคิดเพื่อขับเคลื่อนประเด็นนะครับที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพเอเปคใช่ไหมก็คือเราอวดกันมากเลยนะครับคำว่าเราก็คือรัฐไทยนะครับที่ก็ยึดอำนาจเข้ามานะครับเราก็รู้กันดีอยู่เวทีการประชุม APEC ครั้งนี้จึงเป็นเวทีการประชุมที่รัฐร่วมมือกับทุนขนาดใหญ่นะครับไร้ซึ่งการมีส่วนร่วมของแรงงานนะครับทุนเหล่านี้คือใครนะครับตอนแรกก็เขียนมาอย่างดีเลยนะครับว่ามีใครบ้างแต่จริงๆแล้วมันก็ถูกปริ้นอยู่ข้างหลังหมดนี่แล้วนะครับอ่านเลยแล้วกันเนอะอาทิเช่น SCG ไทยเบฟน้ำตาลมิตรผลเจริญโภคภัณฑ์เมทาโกรสยามโมดิฟายสตาร์ชเป็นต้นนะครับใครเป็นเจ้าของบริษัทเหล่านี้ใครได้ประโยชน์ให้ไปค้นกันเอาเองนะครับ นะครับก็เอเปกเนี่ยถือว่าไม่เป็นไม่เคยเป็นและไม่เคยแสดงให้เห็นว่าเป็นพื้นที่สำหรับเศรษฐกิจที่เป็นธรรมเลยและการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่เป็นเลยดังคำกล่าวอ้างที่เขาเขียนกันเอาไว้เนี่ยที่เวลาออกข่าวประโคมมันออกมาเนี่ยทั้งสีเขียวทั้งเพื่อสังคมทั้งเพื่ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันก็แค่ไม่เป็นจริงนะครับสำหรับเรานะครับแรงงานสหภาพคนทำงานมองเห็นมันว่านี่คือการเดินตามรอยเท้าสิ่งที่เรียกว่าเสรีนิยมใหม่นะครับขายส่งแรงงานและทรัพยากรราคาถูกจากไทยนะครับทำลายกฎหมายคุ้มครองแรงงานขัดขวางการรวมกลุ่มเป็นสหภาพแรงงานตามแนวทางที่ควรจะเป็นของ ILO ข้อ87และ98เป็นการเปิดทางให้นักลงทุนทั้งในไทยและต่างประเทศรุมกินโต๊ะเราอย่างง่ายดายยิ่งขึ้นนะครับต่อให้การค้าเสรีอาจทำให้เศรษฐกิจโตอุ้ย GDP ขึ้นอีกแล้วอุ้ย GDP ขึ้นอีกแล้วแต่โตแบบรวยกระจุกจนกระจายเงินเข้าเยอะแยะเข้ากระเป๋าใครกันอยู่ไม่กี่คนไม่เคยมากระเป๋าเราบ้างเลยนะครับพูดเองครับถูกต้องครับไม่มีวันแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างชนชั้นแรงงานและชนชั้นนายทุนได้และไม่สามารถทำให้ประชาชนพวกเราเนี่ยซึ่งอยู่ในประเทศสมาชิกเอเปกเนี่ยเราโคตรสมาชิกเลยเป็นเจ้าภาพเลยนะครับสำหรับในวันที่จะถึงนี้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่อย่างใดเพราะระบบการค้าเสรีนิยมใหม่เนี่ยมันคือเสรีภาพของคนรวยนะครับมันไม่ใช่เสรีภาพนะครับของชนชั้นแรงงานนะครับมันมีเอาไว้ทำสิ่งที่เรียกว่าฮัลโหลนะครับขูดเรียกกำไรนะครับจับแรงงานหาใช่เสรีของคนธรรมดาแต่อย่างไรนะครับคำว่าเสรีเนี่ยไม่ต่างจากการฟอกเขียวเลยแต่มันเป็นการฟอกเรื่องสิทธิผลประโยชน์นะครับเสรีนี่เสรีใครนะครับก็ตามที่ผู้พูดคนอื่นๆได้กล่าวมานะครับว่ามันคือเสรีของการลงทุนแต่ใครนั้นถือทุนไม่ใช่พวกเรานะครับที่ดินก็ไม่มีทุนก็ไม่มีสิทธิก็ไม่มีค่าแรงก็ไม่ดีไม่มีอะไรเลยนะครับเสรีอะไรของมันเมื่อการทำธุรกิจนั้นเนี่ย
ตั้งอยู่บนการแสวงหากำไรสูงสุดแล้วมันจะทำยังไงให้กำไรสูงสุดนะครับนั่นหมายความว่าค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการเนี่ยมันต้องต่ำที่สุดและมีราคาที่ถูกที่สุดเสมออ่ะแล้วเราจะไปลดจากไหนใช่ไหมครับเราจะไปลดต้นทุนการทำธุรกิจจากไหนนะครับไม่ว่าที่นี่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องมาลดที่คนทำงานเนี่ยจะทำงานกี่ชั่วโมงก็ได้นะครับเพราะว่ายิ่งทำเขาก็ยิ่งรวยนะครับเหนื่อยให้ตายยังไงก็ต้องทำเขาสั่งให้ทำจะได้ค่าแรงพอกินไหมทุกวันนี้ก็เรียกไปเลยว่าไม่พอกินนะครับใครไม่รู้สัญญาไว้420กว่าบาทต่อวันนะครับตอนนี้ขยับขึ้นแล้วทุกคนขึ้นมากระจึงหนึ่งนะครับประมาณ20บาทนะครับแต่ละจังหวัดก็ไม่เท่ากันอีกต่างหากเราจะมีความปลอดภัยในอาชีพของเราหรือจะมีสิทธิเสรีภาพทางการเมืองหรือเปล่าเราไม่มีนะครับการรวมกลุ่มก็โดนพ.ร.ก.ฉุกเฉินกันไปรัวๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ของพี่น้องสมาพันธ์แพทย์ Nurses Connect สหภาพแรงงานสร้างสรรค์สหภาพไรเดอร์สหภาพแรงงานบาริสต้าเชียงใหม่สาภาพแรงงานชายอ้ำครูพนักงานออฟฟิศนักดนตรีคนทำงานกลางคืนคนทำความสะอาดบนท้องถนนบ้านเรือนอาคารรัฐสภาใช่ครับคนที่ถูกขูดรีดอย่างหนักก็คือคนที่ทำงานปัดกวาดเช็ดถูรัฐสภาเช่นกันตรงกลางปัญหาเลยนะครับหากคุณได้ติดตามประเด็นแรงงานที่ว่าด้วยปากท้องเหล่านี้คุณจะเห็นว่าหัวใจของความทุกข์ยากของแรงงานทั้งมวลเนี่ยคือเราทำงานจนบาดเจ็บล้มตายไรเดอร์เสียชีวิตกันไม่หยุดไม่หย่อนนะครับแล้วเนี่ยจนขาดเสรีภาพในชีวิตเราเนี่ยเราไม่มีเวลาคนกองไม่มีเวลาคนทำงานออฟฟิศทำโอเวอร์ไทม์ไม่ได้ตังค์นะครับจนขาดเสรีภาพทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยแต่กลับได้ค่าตอบแทนและสวัสดิการอันน้อยนิดนะครับเมื่อเทียบกับผลกำไรมหาศาลที่นายทุนเขาได้รับจากผลผลิตสินค้าและบริการของเราในการประชุมตลอดทั้งปีเนี่ยเอเปกไม่พูดถึงการเก็บภาษีของคนรวยเลยเพื่อมาสร้างรัฐสวัสดิการให้กับประชาชนแล้วมันจะเอาตังค์มาจากไหนเขาก็ถามใช่ไหมก็เก็บครับเก็บภาษีจากคนที่มีตังค์เยอะนะครับทั้งที่เอเปกเนี่ยมีวาระสวยหรูเยอะมากไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางด้านอาหารด้านสาธารณสุขและด้านสังคมนะครับเอเปกไม่พูดถึงการเก็บภาษีความมั่งคั่งไม่พูดถึงการเก็บภาษีอัตราก้าวหน้าและไม่พูดถึงการเก็บภาษีทรัพย์สินเลยนะครับชี้ชัดเป็นอย่างยิ่งว่าชีวิตของคน 99% เนี่ยหรือพวกเราเนี่ยไม่ใช่สมการที่สำคัญในเวทีของเอเปกเลยนะครับดังที่เขาชอบพูดกันเนี่ยแหละว่าทำเพื่อชาติทำเพื่อชาติเนี่ยสรุปชาติคือมีกี่คนครับ20กว่าคนเหรอนะฮะเมื่อรัฐและทุนขี่คอแรงงานขนาดนี้ยังกับผีตายโหงนะครับให้เราทำงานในนามของชาติแต่กลับไม่เคยดูแลให้เรากินดีอยู่ดีเลยมีปากเสียงปากท้องครบถ้วนไหมก็ไม่มีสิ่งนี้คือระบบไพร่ชาติสมัยใหม่เท่านั้นเองประยุทธ์หัวหน้าคณะรัฐประหารยึดอำนาจของพวกเราไปด้วยกระบอกปืนไล่จับไล่ฆ่าคนเห็นต่างนักไม่ถ้วนกดขี่กรรมกรชาวนาและนักศึกษาทั้งนี้เขาคงไม่ได้ทำเพื่อเอาสนุกเฉยๆนะครับคาดว่าอย่างนั้นก็มองโลกในแง่ดีนิดนึงแต่เขาทำเนี่ยเพื่อเอาชนชั้นแรงงานนะครับอย่างพวกเราเนี่ยไปเร่ขายในเวทีโลกเพื่อเล่นขายของเอาใจเพื่อนๆนายทุนของเขาเอาใจชนชั้นนำผู้กำลังนั่งรอตอบแทนบุญคุณอยู่นะครับเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะตอบแทนยังไงแต่ไม่แน่ก็รอดูไปประเทศไทยเกิดเยอะที่สุดในโลกนะครับที่หนึ่งแลกกันเกาหลังกับเผด็จการทหารอีกทีนะครับทั้งหมดนี้คือการปล้นสะดมครั้งใหญ่นะครับซึ่งหลายคนอาจจะเข้าใจในรูปแบบของคำว่าของแพงค่าแรงถูกนะครับเราได้ยินกันเยอะมากติดเทรนด์ Twitter แทบทุกเดือนนะครับก็เจอกันตลอดนะครับเป็นคำที่ยอดนิยมมากเราก็คงต้องคำถามกันเลยว่าทำไมของมันแพงและค่าแรงมันถูกแล้วเราจะแก้ยังไงไปบอกให้เขาขึ้นค่าแรงขั้นต่ำได้ไหมมันก็ขึ้นที่20บาทอะไรอย่างนี้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยหลายคนเนี่ยพบกับภาวะไร้บ้านนะครับเนี่ยแถวเนี้ยจะบอกเลยว่าถ้าคุณได้ดูประเด็นคนไร้บ้านนะครับแถวเนี้ยแหละครับเรียกว่าเป็นแหล่งนึงเลยนะครับความอดอยากการขาดโอกาสทางการศึกษานะครับจะเรียนก็ต้องกู้นะครับก็จะติดหนี้ติดสินนะครับโตมาก็มีหนี้แล้วขาดการรักษาพยาบาลนะครับการฆ่าตัวตายด้วยพิษเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องที่เราพบเห็นได้ในข่าวสารทั่วไปนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะฝากไว้อย่าลืมพี่น้องม็อบชาวนา
เดือดร้อนแล้วเดือดร้อนอีกนอนบนถนนตากแดดตากลมตากฝนนะครับกันเป็นเดือนจนกลับไปรอบหนึ่งจนตอนนี้กลับมาแล้วนะครับนะตอนนี้ก็อยู่ข้างกระทรวงการคลังนะครับเอเปกเอ้ยไหนละความรุ่งเรืองของคนยากคนจนเราเห็นแต่สีถนนทางม้าลายแดงๆนะครับสุดท้ายก็เอาตำรวจมาไล่ที่คนจนนะครับตอนแรกม็อบชาวนานะครับอยู่ตรงข้างกระทรวงคมนาคมนะครับแล้วเขาก็บอกว่าให้ย้ายที่เดี๋ยวมันรกลูกตาระคายลูกตาท่านผู้นำโลกนะครับก็ต้องย้ายกันไปที่อื่นอีกนะครับผักชีโรยหน้าลวงโลกไปวันๆทำเขาลำบากแล้วเนี่ยเขามาเรียกร้องเนี่ยก็ไม่รู้ไม่ชี้อีกสัญญาที่ครม.ให้ไว้นะครับทำไมมันช้าขนาดนี้ต้องรอให้ชาวนาขายบ้านขายที่ดินก่อนหรอถึงจะมาช่วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอฝากเอาไว้ผมจึงอยากขอให้เราอย่านิ่งดูได้หากคุณคือคนที่ต้องทำงานแลกค่าจ้างซึ่งคนจำนวนมากที่นี่เข้าใจว่าเป็นคนทำงานที่ต้องแลกค่าจ้างเพื่อกินอยู่อาศัยนะครับคุณคือคนทำงานนะครับคุณคือคน 99% และคุณไม่ใช่เพื่อนของคน 1% แต่อย่างใดไม่ว่าเขาจะสัญชาติไหนก็ตามหน้าตายังไงภาษายังไงเขามาลงทุนมันก็กินรวบเราไม่เหมือนไม่ได้ต่างอะไรจากทุนที่ประเทศไทยหรอกจองลุกขึ้นร่วมกลุ่มและโต้กับสมัครสมาชิกสหภาพคนทำงานนะครับแล้วก็ระดมทุนระดมแรงระดมความคิดสานต่อภารกิจล้มล้างทรราชให้สิ้นซากผลักดันรัฐสวัสดิการทั่วหน้ากระจายอำนาจการเมืองและปัจจัยการผลิตสู่ปวงชนผ่านระบอบประชาธิปไตยเต็มใบนะครับเต็มใบเท่านั้นครึ่งไม่ต้องแล้วไม่เอาแล้วนะฮะและสร้างสังคมใหม่ที่ผลกำไรนั้นต้องไม่มีวันสำคัญกว่าความเป็นมนุษย์ในเมื่อกลุ่มทุนและชนชั้นนำนั้นจับมือกันตักตวงผลประโยชน์ยึดอำนาจขูดรีดแรงงานถลุงทรัพยากรจนหมดประเทศไปไม่รู้กี่รอบแล้วเนี่ยเราชนชั้นแรงงานก็ต้องผนึกกำลังกันทั่วล่าเช่นกันปราศจากการกีดกั้นสัญชาติเชื้อชาติศาสนาหรือเพศสภาพเราทุกคนคือคนทำงานนะครับสันติภาพโลกและสงบความสงบสุขของเราทั้งผองดูเหตุการณ์ในยูเครนดูเหตุการณ์ในพม่าสันติภาพเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราเตะอำนาจเผด็จการออกจากทุกคนแห่งจับมันขึ้นศาลประชาชนให้หมดสิ้นไม่ว่าจะเป็นเผด็จการทหารหรือเป็นเผด็จการทางเศรษฐกิจก็ตามในวันนี้ผมเป็นเพียงกระบอกเสียงของพี่น้องหลากหลายฝ่ายจะขอขอบคุณดังนี้นะครับ1คือบทความนะครับที่อ่านได้บนประชาไทยชื่อว่าเอเปค2022และแผนปฏิบัติการ BCG เพื่อผลประโยชน์ใครโดยกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชนจาก FTA Watch นะครับและแน่นอนขอขอบคุณพี่น้องสมาชิกสหภาพคนทำงานผู้ร่วมต่อสู้เคียงข้างกันมาเสมอและขอบคุณคำแนะนำและข้อคิดจากสหายสังคมนิยมแรงงานและสุดท้ายขอขอบคุณพี่น้องราษฎรมวลชนทุกท่านที่ยังคงยืนเด่นโดยท้าทายในวันนี้แรงงานสร้างโลกมิใช่นายทุนขนศึกหรือศักดินาขอบคุณครับ